คงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งยังพบว่ายอดการติดเชื้อยังมีจำนวนที่ค่อนข้างสูงในแต่ละวันขณะที่ประเด็นของการฉีดวัคซีนโควิดพบว่าเริ่มมีการทยอยฉีดเข็ม3กันเพิ่มมากขึ้นแล้วขณะที่บางคนฉีดวัคซีนไปถึงเข็ม4แล้วก็มีซึ่งในสังคมก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่ไม่น้อยว่าต้องฉีดวัคซีนกี่เข็มถึงจะพอล่าสุดศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวในประเด็นโควิด-19 วัคซีนจะฉีดวัคซีนกี่เข็มพอโดยหมอยงได้ระบุข้อความว่ามีผู้ถามมามากจำนวนครั้งการฉีดวัคซีนบางคนถึงกับฉีดไปแล้ว5เข็มก็มีคือให้ซีโนแวคและแอสตราจองโมเดอร์นาไว้อีกก็เลยไปฉีดโมเดอร์นาอีก2เข็มและมีการบอกต่อกันว่าผู้ที่ฉีดซีโนแวคมาไม่นับเพราะมีการด้อยค่าไปแล้วความจริงการให้วัคซีนเหมือนเติมน้ำให้เต็มขันการจะเติมเต็มได้ต้องมีการให้เบื้องต้น2เข็มและกระตุ้นอีก1เข็มก็จะเต็มการให้เข็ม4เข็ม5ถ้ารีบให้น้ำเต็มขันแล้วถึงเติมไปก็ล้นทิ้งหมดดังนั้นผู้ที่ได้มา3เข็มแล้วถือว่าเต็มแล้วก็รอให้น้ำระเหยแห้งลดลงไปก่อนแล้วค่อยเติมใหม่ให้เต็มการเติมเร็วขณะที่น้ำยังเต็มหรือใกล้เต็มก็ไม่เกิดประโยชน์ล้นทิ้งมีแต่อาการข้างเคียงดังนั้นการจะให้เข็ม4ก็ควรให้ห่างจากเข็มที่3ไป 3-6 เดือนโดยเฉพาะวัคซีนที่กระตุ้นได้มากเติมน้ำได้มากเช่น mRNA ก็ควรรอได้ถึง6เดือนถึงแม้วัคซีนจะไม่มีโอเวอร์โดสแต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากได้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดมากเกินไปจะฟรีหรือจองหรือเสียเงินก็ไม่จำเป็น